ยเจอครับผมคือผมมันเป็นคนที่กลัวผีมากแต่ว่าผมไม่เคยเจอไม่มีเซนแล้วกลัวไหมครับเวลาเราก็สาวต้องเป็นคนแรกที่แบบอะไรนะครับแล้วกลัวขนาดไหนจะเป็นคนแรกที่ต้องเดินเข้าไปก่อนถ้าเวลาเข้าฉากอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยกลัวเพราะว่าคนมันค่อนข้างเยอะมากครับแต่ว่าถ้าแบบหลังจากที่กลับไปที่โรงแรมหรือว่ากลับไปที่พักอะไรเงี้ยจะค่อนข้างหลอนคือตอนนั้นก็คือจะต้องแบบประกบกับพี่ผู้จัดการตอนที่อยู่ระดับมันถึงขั้นที่แบบนอนไม่หลับไหมครับต้องมีแบบเพื่อนนอนด้วยไหมไม่มีเพื่อนนอนด้วยแต่ว่าคือผมจะเป็นคนที่แบบถ้าสมมติว่าไปทำงานต่างจังหวัดแล้วต้องนอนต่างจังหวัดอาจจะนอนไม่ค่อยหลับต้องกินยาด้วยการที่แบบนอนไม่เต็มอิ่มมาส่งผลกับการแบบงานบ้างไหมครับก็มีบ้างครับแต่ว่าคือเราก็จะพยายามแบบว่าขึ้นเตียงให้ได้เร็วที่สุดก็จะมีการนอนไหมถ้ามันสถานที่มันน่ากลัวก็มีบ้างเคยโดนอัมไหมครับไม่เคยโดนอัมครับมันถึงขั้นต้องพกเครื่องรางของขลังไปในกองได้ไหมด้วยการใช้ไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าแบบผมไม่ได้เป็นคนที่บอกว่าห้อยพระหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราใช้วิธีการยังไงเวลาแบบว่าให้ความกลัวมันลดน้อยลงเงี้ยก็ต้องใช้ยาช่วยครับเดี๋ยวนอนหลับหรอเดี๋ยวนอนหลับต่างๆครับไม่เคยเจอไม่เคยเจอแต่ว่าคือผมก็มีปัญหาเรื่องแบบหลับยากเลยก็เลยแบบต้องใช้ยาช่วยด้วยการที่ใช้ยาช่วยมันมีส่งผลสุขภาพยังไงบ้างจริงส่วนตัวผมอะผมก็ใช้เฉพาะช่วงที่ผมนอนไม่หลับหรือว่าช่วงที่แบบผมทำงานหนักๆแล้วมันต้องคิดงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใช้บ่อยใช้ถี่ขนาดไหนไม่บ่อยครับก็คือจะใช้ตามคำสั่งของใบสั่งของอันนี้ก่อนหน้านี้เราถึงขั้นต้องแบบว่านอนไม่หลับต้องไปปรึกษาคุณหมอเลยครับก็ใช่ครับก็มีคือเป็นปกติแล้วที่เราจะไปตรวจร่างกายทุกปีอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่ามันอยู่ในช่วงที่เราแบบทำงานหนักแล้วเรานอนไม่หลับทีเราก็จะแบบปรึกษาหมอด้วยแล้วให้หมอจ่ายยาให้เราก็กินตามใบสั่งของหมอนอกจากที่แบบส่งผลกับตัวเองแล้วมันส่งผลรอบข้างไหมแบบว่าไหนนอนไม่พออย่างเงี้ยมันลงสีไม่อะส่วนใหญ่ขอบตาดำเนี่ยครับส่งผลสุดแล้วคุณหมอไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรร้ายแรงเนาะแค่แบบไม่มีการยุ่งที่อะไรก็ใช้ตามใบสั่งหมอแล้วก็ถ้ามันกลับมานอนได้เหมือนเดิมก็หยุดเราหยุดเองหรือว่าคุณหมอเป็นคนสั่งหยุดเองครับบางทีก็หยุดเองสมมติว่าถ้าไปหาคุณหมอแล้วก็พอกินยาแล้วมันหลับง่ายขึ้นแล้วพอหลุดเวลามันกลับมาเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะหยุดกินแล้วก็ไม่ได้ไปส่วนมากเวลาที่ใช้นี่คือตอนที่ถ่ายอะไรนะครับส่วนใหญ่จะเป็นช่วงที่ทำงานเยอะๆแล้วก็มันหยุดคิดเรื่องงานไม่ได้หรือว่าแบบเกิดความเครียดนั่นนี่อะไรเงี้ยก็จะใช้บ้างมีครับว่าตอนนี้เราก็มีงานแสดงงานบริษัทเราด้วยครับผมช่วงนี้ไม่ได้ใช้ครับเพราะยังไม่ได้ไปทำแล้วเป็นแบบเครียดไหมเวลาทำงานเยอะด้วยไงจริงๆอะผมก็เครียดแต่ว่าผมโชคดีที่แบบว่าคนรอบตัวผมค่อนข้างดีอะไรเงี้ยทุกคนก็จะคอยให้คำปรึกษาคอยไปกินข้าวไปแฮงเอาท์อะไรเงี้ยก็ช่วยมากขึ้นอย่างคุณเหนือเขาเป็นไงบ้างเขาเวลาเราเครียดอย่างเงี้ยไม่ได้ทำอะไรเพราะเราคือหมายถึงว่ามันไม่ใช่แบบเรื่องใหญ่ในชีวิตผมก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าเราแค่รู้ว่าโอเคเรามีอาการเครียดอย่างเวลาเรามีเรื่องเครียดที่เราแบบได้คุยกับเหนือไหมหรือว่าเราสามารถจะเก็บความเครียดไว้คนเดียวก็ไม่ค่อยได้คุยอะหมายถึงว่าคือผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมจัดการได้ด้วยตัวเองผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเอาความเครียดที่ผมมีไปโยนให้คนอื่นส่วนใหญ่แล้วก็ผมก็เฮฮาแล้วเขาดูออกไหมเวลาเขาอยู่กับเรามีความเครียดความเครียดในตัวไม่นะครับคือไม่เอาแล้วเกี่ยวกับการเก่งเหรอเจเจผมเวลาที่อยู่กับคนอื่นผมค่อนข้างติงตองครับเก็บความรู้สึกเก่งลืมเรียกว่าลืมไปช่วงหนึ่งแต่เขาก็คือแบบเวลาแบบมีปัญหาอะไรเขาก็คอยให้กำลังใจอยู่ตลอดก็คอยให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นต้าเหนิงหรือว่าเป็นแบบเพื่อนๆพี่ๆในวงการหรือว่าคนที่สนิทก็จะให้คำปรึกษาคอยช่วยให้แบบเราสนุกอะไรเงี้ยตอนนี้เราทำงานอยู่เราคนเรียกเราเป็นตีโอยว่าทีนี้เรามีเขินไม่ชินไหมคำนี้อะไรเขินอยู่ทุกวันนี้ยังเขินอยู่เลยยังไม่ชินอีกหรอว่าแบบว่าที่ไอ้ผู้บริหารอย่างเงี้ยครับผมใช้คำว่าฝึกงานก่อนตอนนี้เรายังอยู่ในจุดที่แบบเรายังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เรายังต้องเรียนรู้อยู่อะไรเงี้ยงานอย่างเราเป็นเจ้าของแล้วเราก็เรียนรู้จากคนอื่นคือหมายถึงว่าพอเรามีพี่ๆที่เข้ามาช่วยหลังบ้านแบบคราวเรามีลูกค้าคนเรามีท
ีมงานที่เราทำงานด้วยเราก็เหมือนว่าเราก็ศึกษาจากพี่ๆทุกคนแล้วก็เราฟังพี่ๆทุกคนว่าจริงตอนนี้แบบเรายังรู้สึกว่าเรายังประสบการณ์ยังน้อยอยู่อย่างเวลาแบบว่าลูกน้องในออฟฟิศอย่างเงี้ยครับเรียกเราว่าบอสบอสบอสเดียวไม่มีเรียกอะไรเรียกเจเรียกเจปกติครับจริงหรอไม่เรียกเจ้านายไม่เรียกบอสไม่เนี่ยจะสงสัยผมต้องศึกษาจากพี่ครับสมมติว่าผมแบบเขาเรียกว่าอะไรสัมภาษณ์งานเนี่ยมีคำถามเราเป็นคนปรามเขาไหมว่าอย่าเรียกแบบนี้นะอย่างเงี้ยปรามหมายถึงว่าปรามหมายถึงว่าห้ามเขาไหมว่าอย่าเรียกแบบให้เรียกกันเองดีกว่าเรียกกันเองใช่ไหมหมายถึงว่าเรียกเจในบริษัทเราไม่การแบบห้ามลองไปห้ามเรียกบอสนะไม่ซีเรียสแบบนั้นเลยผมว่าท่านซีโอครับแต่ก็อย่าเรียกดีกว่าอย่างนี้หรอแต่ถ้าเรียกก็เฉยครับคือส่วนใหญ่คนรอบตัวผมไม่มีใครเรียกเลยจะมีแบบพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่ทำงานด้วยหรือว่าเจอต่างผมว่าจำเป็นถ้าซีโอจะเรียกได้เป็นไงบ้างเขินเขินเองอ่ะเขินโอเคนะโอเคนะขอบคุณจริงๆขอบคุณนะครับนี่ขนาดถามพี่โบยังเขินเลยเขินทำไม